เออามูเลตเฮลโลโซล่าใครที่สายสะสมของเก่าซื้อของเก่าอันนี้ต้องดูเลยนะหนูเห็นเป็นผู้ชายตัวที่ยืนตอนแรกอะนั่งอยู่ที่เคยยืนอยู่ตรงนี้โผล่หน้ามาจากข้างบนตรงที่พี่เจฉายไฟไปเมื่อกี้แล้วหนูตกใจเตารีดอาจจะของเขาหรือเปล่าพี่เจใช่ไหมใช่ไหมเขาตอบว่าไงเรียกหน้าอ๋อเหรออ้าวจริงเหรอมากันอันเนี้ยเหรอแล้วเราก็เข้ามาปุ๊บเราก็เห็นเลยเต็มบ้านไปหมดเลยเขาบอกว่าเขามารอเอาของเขากลับอุ้ยเนี่ยนะกระแสของการที่มันเชื่อเฉือนกันอยู่ตรงนี้นะมาตรงนี้เพราะนั้นมากระแทกอยู่ฝั่งนี้บริเวณนี้หลังสะโพกอะไรประมาณนี้แหละเต็มเต็มเลยข้างที่นอนเลยข้างซ้ายสะโพกเอวตรงนี้แล้วเดี๋ยวนะพ่อนอนไหนนี่เลยเห็นไหมพ่อใส่เสื้อสีอะไรโอรสชมพูขอดูไลฟ์สดอันนี้ผมลองกันสดๆเลยนะพ่อใส่เกงสีอะไรขาวครีมอะไม่ใช่ขายาวพ่อนั่งอยู่บนอะไรเห็นเป็นเหมือนเก้าอี้ไม้ในนี้พ่อนั่งอยู่บนเตียงนะพ่อนั่งอยู่บนเตียงนะไม่ค่ะนั่งบนเก้าอี้ค่ะฮะนี่เก้าอี้เหรอพ่อเป็นวีลแชร์เป็นเก้าอี้ค่ะเป็นเก้าอี้สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ The Sixth Sense คนเห็นผีนะฮะวันนี้เราอยู่แถวเพชรเกษมบางแคซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจริงๆผมอยากให้คุณเห็นรอบๆของนอกบ้านด้วยนะฮะเป็นเรื่องของเก่าใครที่สายสะสมของเก่าซื้อของเก่าหรือจะชอบเล่นของเก่า อันนี้ต้องดูเลยนะเพราะว่ามีหลายๆคนเขาก็เชื่อและก็ไม่เชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างก็อาจตามมาจากของเก่าก็ได้หรือทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับของเก่าเลยที่บ้านหลังนี้อาจจะเกี่ยวกับพื้นที่หรือไปทำอะไรมาก็ได้เดี๋ยวว่ากันนะว่าเป็นยังไงอาจเชิญคุณฝ้ายครับเจ้าของเรื่องครับปกติแล้วคุณพ่อจะเป็นคนชอบเก็บสะสมของเก่าทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบวิทยุตะเกียงรถมอเตอร์ไซค์จักรยานหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะพอเขาคิดว่าของมันมีคุณค่าเขาก็เลยแบบเก็บสะสมเยอะมากจนแบบไม่มีที่จะเดินค่ะวันหนึ่งเขาอยู่ดีเขาจากคนที่เคยแข็งแรงมากๆก็เดินไม่ได้ทีเนี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่เดินไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะของที่มันอยู่ในบ้านไหมหรือว่าเป็นเพราะสุขภาพร่างกายของเขาเองทั้งที่เขาปกติเป็นคนที่แข็งแรงมากๆขนาดตอนที่ป่วยไปหาหมอคุณหมอก็ยังบอกว่าร่างกายที่ตรวจเนี่ยแข็งแรงมากก่อนที่จะให้น้องฝ้ายเล่าเรื่องมณิกาหนูเห็นอะไรหนูเห็นอันแรกที่เห็นเนี่ยเห็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่แน่ใจแต่ว่าผมมันเรียบๆไปข้างหลังเหมือนแบบเปียกแล้วเสยไปข้างหลังแล้วก็ผอมๆไม่สูงมากหน้าตอบๆคางแหลมๆตาโตๆปนๆนิดนึงยืนอยู่บริเวณนี้อยู่ไหนตรงนี้แต่ตอนเนี้ยแวบไปแวบมาทั้งนอกบ้านและในบ้านตรงไหนในบ้านก็คือตัวข้างในบ้านเลยค่ะใช่แต่แวบไปแวบมานะแต่ที่เห็นยืนนิ่งๆนานๆก็คือบริเวณนี้ก็เมื่อกี้ที่ยืนก่อนที่เตรียมเซตฉากเซตอะไรอ่ะหนูก็เห็นเป็นผู้หญิงผมยาวๆกระเซิร์ฟกระเซิงแล้วก็ใส่เหมือนผ้าถุงยืนอยู่ตรงนี้ไหนตรงข้างซ้ายค่ะข้างล่างนี่ใช่ค่ะผู้หญิงนะใช่ค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าคือใครหรืออะไรเขามีความรู้สึกว่าเขาคอนโทรลคนในบ้านผู้หญิงนะหนูมีความรู้สึกว่าเขาคอนโทรลหรือมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับคนในบ้านที่เป็นผู้หญิงหรือผู้คิดว่าเกี่ยวข้องกับคนในบ้านที่เป็นผู้หญิงคิดว่าคุณพ่อเป็นคนชอบสะสมของเก่าใช่มากมากรถราใช่ทุกอย่างที่เป็นของใช่ตะเกียงจักรยานอะไรที่เป็นของเก่าชอบหมดป้ายทะเบียนล้อรถยางทุกอย่างเอามาซ่อมก็มีความสุขแหละใช่อาจารย์โอบ้านหลังนี้หันที่ไหน
หน้าเหนือพิงใต้อันนี้เราต้องมองว่าบ้านคืออยู่หันทิศทางนี้นะเพราะว่าเราเอาประตูเป็นหลักเอาประตูบ้านเป็นหลักแต่ประตูรั้วเนี่ยพาขยับทางเสือขาวนี่นะคือประตูรั้วนี่ขยับทางเสือขาวของบ้านฉะนั้นเวลาเข้าเนี่ยก็จะเข้าทางเสือครับแล้วรถที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยก็จะมาขยับทางเสือหมดเลยส่งผลยังไงโอ้โหต้องนี่ต้องระวังเลยครับเรื่องเจ็บป่วยทะเลาะเลือดตกยางออกฮะแล้วก็อุบัติเหตุแล้วก็พวกไปถึงโรคภัยไข้เจ็บบางตำแหน่งของร่างกายเพราะนั้นบ้านหลังนี้หันหน้าทิศเหนือส่งผลกับผู้ชายแน่นอนครับถูกต้องคราวนี้เนี่ยผมถามหน่อยเจ็บป่วยมีไหมเจ็บป่วยเพิ่งมีนะคะอุบัติเหตุไม่ว่าจะมีดบาดเล็กๆน้อยๆรวมทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุหมดมีแล้วก็มีอะไรอีกทะเลาะเบาะแว้งโอ้โหอันนี้หนักเลยใครกับใครพ่อกับแม่พ่อแม่ฝ่ายกับแม่ฝ่ายกับแม่น้องกับแม่น้องกับแม่คือมีปากเสียงกันตลอดเริ่มคิดถึงผู้หญิงคนนี้ใช่เริ่มรู้สึกตรงนี้ผมจะให้ดูกล้องขยับไปเห็นไหมฮะตามไปฉายเลยนะตามไปฉายนะโค้งมาตามรถเลยเห็นรถไหมฮะรถโค้งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะโค้งนี้อาจารย์โอดูยังไงเอ่ยเนี่ยนะกระแสของการที่มันเชื่อเฉือนกันอยู่ตรงนี้นะมาตรงนี้เพราะนั้นมากระแทกอยู่ฝั่งนี้บริเวณนี้ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะกลายเป็นโค้งเชื่อเฉือนโดยปริยายแล้วก็จะมากระแทกกับคนที่อยู่ในบ้านคือฝั่งนี้นอนอยู่ฝั่งนี้ทีนี้ที่จะมีผลเลยเนี่ยถ้ามากระแทกฝั่งนี้คือถ้าเป็นคนนะเปรียบเสมือนบ้านคนนะก็ช่วงนี้หลังช่วงนี้ฮะช่วงสะโพกอะไรประมาณนี้แหละเพราะนี่ก็ท้ายบ้านแล้วเอวสะโพกด้านหลังใครเป็นอยู่พ่อค่ะนี่เต็มๆเลยข้างที่นอนเลยข้างซ้ายสะโพกเอวตรงนี้แล้วเดี๋ยวนะพ่อนอนไหนนี่เลยเห็นไหมเต็มเลยอันนี้ผมมาฝั่งตรงข้ามของบ้านใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ที่เราไม่ใช่ค่ะแต่มีการขออนุญาตเจ้าของที่และเขาอนุญาตให้วางใช่มีรถอยู่กี่คันจอดอยู่โหเยอะมากน่าจะประมาณ10กว่าคันค่ะสิบกว่าคันใช่ค่ะเนี่ยมีเข้าไปข้างในเจ้าที่ตรงเนี้ยเขามีโอกาสที่เขาจะไม่พอใจไหมในการที่อยู่ๆเอาอะไรมาไว้ในที่ของฉันเจ้าที่ตรงนี้ไม่พอใจไหมมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้แต่ไม่เท่าที่หนูสื่อได้อ่ะไม่ถึงกับไม่พอใจแต่ไม่ชอบเพราะมันเป็นเศษซากปลักหักพังพี่เจมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการถอยเข้าถอยออกมีการเดินหน้าถอยหลังออกตลอดเวลามันเป็นการจอดคาแช่ทิ้งเหมือนเอามาทิ้งหรือเอาบางสิ่งบางอย่างที่อยู่กับรถเนี่ยมาฝากท่านด้วยไว้ด้วยใช่ซึ่งหลังนั้นไม่ใช่หลังคันนั้นอะหนูเห็นเป็นผู้ชายตัวที่ยืนตอนแรกอะนั่งอยู่เฮ้ยเหรอใช่อันนี้รถใครก็ของพ่อหมายถึงว่าพ่อเคยขับมาก่อนไหมหรือว่าซื้อซากมาแบบนี้เลยซื้อมาแบบเนี้ยเป็นมือสองเหมือนกันใช่ส่วนมากชนไหมคะไม่รู้เลยค่ะอันนี้ไม่เคยไม่รู้เลยใช่ไม่เคยรู้เลยเนาะซื้อมาก็อัดสภาพเนี่ยแต่พ่อยังไม่ซ่อมไม่มีประวัติยังไม่รู้ประวัติใช่อันนี้คือเหมือนมีบางสิ่งติดรถมาด้วยติดรถมาด้วยแล้วติดรถอย่างนี้เขาสามารถเข้าบ้านได้ไหมก็หนูว่าเข้าได้เพราะว่าเจ้าของอยู่ในบ้านเจ้าของรถไม่เจ้าของก็คือพ่อค่ะอยู่ที่ตัวพ่อเขาอนุญาตไหมถ้าเกิดเขาพูดตั้งแต่แรกเออใครตามมาก็เข้ามาหน้าอย่างเงี้ยก็ได้หมดขอบคุณครับสปอนเซอร์แหมถ้าไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีเรานะฮะใครที่อยากสนับสนุนรายการ The Sixth Sense คนเห็นผีให้เราได้ไปต่อเนี่ยโอ้กราบเลยครับนี่โทรมาเบอร์นี้เลยนะฮะขอขอบคุณ A Amulet ครับโอ้ว่ายสวยมากเลยขอขอบคุณ A Amulet ครับเครื่องรางของขลังนะเข้าไปเลือกหาดูได้ที่ช็อปเข้าไปดูได้เลยมีโอ้โหของดีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยใครจะส่งซ่อมทีนี้เขาก็รับปรึกษาด้วยเหมือนกันเข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่เอ Amulet ครับผมขอขอบคุณฮัลโหลโซล่านี่ครับอยากจะติดโซล่าเซลล์ช่วงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าค่าไฟขึ้นแล้วรอเนี่ยกระซ้อมตกนรกขนาดนี้แล้วถ้าคุณติดตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วหรือติดตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ประหยัดไปเยอะแล้วนะติดโซล่าเซลล์นะผมบอกเลยหาบริษัทที่ดีปัญหาเกิดคุณตามหาคนคนนั้นได้ไหมบริการหลังการขายและเฮลโลโซล่าเรายังอยู่ตรงนี้โทรมาได้เลยครับผมคุ
คุณแม่เห็นอะไรคุณแม่เห็นอะไรใช่ไหมผู้หญิงที่ผู้หญิงเคยเห็นไหมแม่ผู้หญิงไม่เคยเห็นเห็นผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงลูกสาวอีกคนนึงเห็นเอาเอาเอาอยู่ไหนอยู่ไหนผู้หญิงที่เอาผู้ชายก่อนพูดเหมือนที่พี่เขาพูดเลยนะผมยาวๆผู้หญิงหรออ่ะเห็นผู้หญิงลักษณะแบบไหนครับเดี๋ยวมาเอาไว้เลยที่ผมก็ได้มาแต่เห็นในห้องนอนนะคะออยเห็นผู้หญิงคนนึงแต่ไม่ใช่นอกบ้านแต่อยู่ในห้องใช่ใช่ค่ะลักษณะผมผมยาวกระเซิงกระเซิงใส่ชุดสีขาวค่ะใช่ค่ะนอนคือออยนอนอย่างเตียงเตียงมันก็จะเป็นเตียงนอนแบบเป็นกระโปรงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผ้าถุงเหมือนอะไรไม่แน่ใจแต่รู้ว่าเป็นชุดขาวแต่ว่าผมเขาว่าเหมือนปิดหน้าลงมาอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนออยหลับช่วง5โมงกว่ากับ6โมงเหมือนกลับมาจากโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแต่นอนแบบไม่ได้นอนที่นอนอะนอนขวางที่นอนนะคะเหมือนหลับไปเลยแล้วก็กึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาเราก็เข้าใจว่าแฟนนะคะเข้ามาจากในห้องก็ไม่ได้ลืมตามองสักพักนึงเหมือนมีคนอะล้มตัวเองนอนกับเราก็ยังไม่ได้ลืมตามองว่าคิดว่าแฟนเข้ามานอนมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเหมือนจะพยายามลืมตาลืมไม่ขึ้นพอเหมือนกับในฝันอะลืมเห็นเป็นผู้หญิงนอนแบบนอนมองหน้าเราอย่างเงี้ยเราก็ผมแบบปกปิดปกหน้าใช่ค่ะแล้วก็เป็นชุดสีขาวคือนอนทางเดียวกับเรานะแล้วก็ขาห้อยลงที่พื้นแต่คือไม่ได้มองว่าข้างล่างเขาผ้าถุงอะไรแต่รู้ว่าเป็นชุดช่วงนี้เป็นสีขาวใช่ๆข้างบนใช่สีขาวใช่ค่ะแล้วผมปิดหน้าแล้วเราก็เหมือนพยายามตื่นแบบลุกอะแต่ลุกไม่ได้หนูเห็นผู้หญิงอยู่ไหนครับที่เคยยืนอยู่ตรงนี้โผล่หน้ามาจากข้างบนตรงที่พี่เจฉายไฟไปเมื่อกี้แล้วหนูตกใจนี่นะใช่แต่มันตรงนั้นมันคนยืนไม่ได้ไม่ใช่หรอมันขึ้นไปได้ไหมบนนี้ขึ้นได้ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปเดี๋ยวเราขึ้นไปหาส้มเห็นชายโบราณบ้างไหมเห็นคนไม่ใส่เสื้อเห็นพี่เห็นผู้ชายโบราณคนนุ่งอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเห็นยืนอยู่แต่ว่าใส่ผ้าโจงสีแดงนะพี่เจใช่แต่โบราณเลยนะแต่ไม่ใส่เสื้อนะใส่ผ้าโจงสีแดงแล้วเหมือนมีสายเชือกหรือเข็มขัดอะไรไม่รู้รัดอยู่เห็นอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอเข้าไปด้านนี้ก่อนแล้วกันนะใช่ค่ะตรงนี้เป็นรถเก่านะฮะคันนี้ซื้อมาเมื่อไหร่นานแล้วค่ะนานแล้วค่ะไม่รู้เลยค่ะพี่เจอันนี้เป็นคือเรื่องรถเราไม่รู้เลยใช่เมื่อกี้หนูเห็นหน้าน่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายหน้าขาวๆโผล่มาจากท้ายรถนี่นะแบบชะโงกออกมาแบบอยู่อย่างเงี้ยแล้วชะโงกออกมาเหมือนเล่นซ่อนแอบกับเราอย่างเงี้ยอ่าฮะตกใจเห็นแล้วจะตาเนื้อแล้วอ่ะมีผู้ชายแน่นอนอ่ะแก่ๆคนนึงมีผู้หญิงหลังรถคนนึงค่ะชะโงกหน้ามาดูเห็นอะไรอีกส้มเห็นเด็กเด็กเด็กว่าไงเด็กเห็นเด็กแต่วนเวียนกับรถนะแต่อยู่ไม่เป็นที่อยู่ไม่เป็นที่วิ่งเล่นอะไรอย่างนั้นมากับของหรือว่ามากับอะไรไม่รู้ของแน่นอนค่ะแต่ไม่รู้ว่ามากับอะไรอ่าฮะส้มเห็นอะไรเพิ่มไหมลูกเห็นเด็กวิ่งไปวิ่งมาพี่เจแค่นั้นเลยค่ะแต่ไม่ได้สื่อสารอะไรครับเด็กแบบเหมือนใส่กางเกงในตัวเดียวหรือแพมเพิร์ดอะแล้ววิ่งตูดแดนๆอะวิ่งไปวิ่งมาเด็กแบบต่อแตะอะสองสามขวบอะไรอย่างเงี้ยวิ่งไปวิ่งมาครับยังไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายด้วยอ่าฮะมีใครสื่อสารกับเราได้ไหมในนี้สวัสดีครับมีผู้หญิงค่ะอยู่ไหนยืนอยู่ตรงนี้ค่ะแถวตรงนี้แล้วค่ะใช่สวัสดีครับเข้ามาทำไมเขาถามว่าเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมหรอมาหาข้อมูลหาข้อมูลครับเขาถามว่าข้อมูลอะไรอยากรู้ว่าพ่อตอนนี้พ่อป่วยใช่ค่ะหนูรู้ไหมว่าเกิดจากอะไรผู้หญิงคนนี้รู้ไหมพ่อเคยขับรถเหยียบงูหรือเหยียบหมาไหมคะน่าจะต้องมีบ้างค่ะเพราะว่าเขาให้เห็นภาพแบบเหยียบหลังงูขึ้นไปบนงูอ่ะเหมือนเหยียบงูอ่ะแล้วก็มีเกี่ยวกับหมาช่วงเอวเหมือนโดนเฉี่ยวหรือโดนอะไรสักอย่างอาจจะเคยมีพ่อทำงานเกี่ยวกับขับรถพ่อต้องขับรถไปตามต่างจังหวัดใช่ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะอันนี้คือที่เขาให้หนูเห็นภาพเดี๋ยวเราต้องรอถามพ่ออีกทีนึงนะใช่ค่ะกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อที่เป็นอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรอะไรประมาณนั้นผลกรรมวิบากกรรมเจ้ากรรมอะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าการที่เราไปชนลักษณะแบบนั้นหรือเหยียบลักษณะนั้นเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะเขาอาจกำลังจะโดนกรรมที่เขาเคยทำเรามาก็ได้นึกอารมณ์ออกปะนึกออกเออแต่ผู้หญิงคนนี้พยายามไม่เห็นภาพนั้นอยู่
พยายามให้เห็นภาพนั้นแต่ไม่ได้รู้สึกว่าพ่อตั้งใจหรือไม่ตั้งใจค่ะอ่าฮะทำโดยไม่ตั้งใจก็ต้องรับกรรมเหมือนกันอย่างเงี้ยหรอก็บางอย่างมันอาจจะมีเซี่ยวนิดนึงที่หลบได้มากกว่านี้แต่ไม่หลบก็อาจจะกลัวชีวิตหรือกลัวคนที่อยู่ข้างหลังมีปัญหาอะไรอย่างนี้หนูเป็นใครเธอเป็นใครทำไมถึงมาที่นี่มากับอะไรเขาชี้มาแถวๆนี้พี่เจแถวนี้อาร์ซีร้อยอะไม่รู้อันนี้ไม่ใช่อาร์ซีเลิฟอันเนี้ยมีแต่ด้วยอันนู้นไอ้อันนั้นอะไรอันนั้นไหมเตารีดใส่ถ่านนั่นอาจจะของเขาหรือเปล่าพี่เจอันนี้เขาดูโบราณเหรอผู้หญิงคนนี้ดูโบราณเหรอไม่ได้โบราณขนาดนั้นแต่ย้อนกลับไป 5-60 ปีได้ค่ะอ่าฮะป้าของป้าปะเนี่ยอันนี้น่าจะเลยนะป้าไหนป้าไหนไม่คุณผู้หญิงอ๋อเรียกเขาป้าใช่เหรออย่าเขาโกรธนะเดี๋ยวไม่รู้อ่ะเขาอยู่มาแก่กว่าหนูอ่ะใช่ไหมเขาตอบว่าไงเรียกหน้าเอาเหรอเอ้าจริงเหรอมากันอันเนี้ยเหรออันซ้ายนี่เอาไปทำสีใหม่ป่ะคะใช่เพราะว่าเขาบอกอันซ้ายนะไม่ใช่อันขวาเขาพูดอย่างนี้อันนี้เหรอเออผมไม่รู้นะว่าอันนี้ยุคไหนนะฮะเอามาจากไหนด้วยดีกว่าเออเราเห็นของเนี่ยอยู่หน้าบ้านเนี่ยเลอะ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 อย่างเงี้ยเออส่งผลยังไงโอ้โหอันนี้บอกหลายทีแล้วนะเรื่องใช่เรื่องอุปกรณ์ของหรือของที่ตั้งวางขวางหน้าบ้านต่างๆเนี่ยคือมีผลหมดโชคลาภฮะอะไรดีๆมันจะเข้าทางปากก็บอกแล้วครับสิ่งที่เป็นมงคลโชคลาภการเงินหรืออะไรที่ดีๆเนี่ยมันจะเข้าทางปากเราหมดครับงั้นประตูบ้านเราเหมือนปากอันนี้เราก็บอกแล้ว EP เพราะนั้นหน้าบ้านน่ะควรจะโปร่งโล่งแล้วก็ต้องสะอาดเอาไว้แล้วถ้ามีกลิ่นเหม็นหรือว่าจะไม่ว่าจะเป็นถังแซกก็ตามอยู่ใต้พื้นครับหรือว่าจะเป็นน้ำมันข้าวน้ำมันทุกอย่างเลยเนี่ยถ้าอยู่หน้าบ้านแล้วเนี่ยมันจะทำให้พลังงานในบ้านเสียเพราะว่ามันเอาเข้าบ้านแล้วยิ่งหลังบ้านเนี่ยไม่มีทางระบายที่ดีเนี่ยอันนี้ยิ่งหนักเลยส่งผลเลยถึงจะป่วยเลยนะคนในบ้านอาจจะเจ็บป่วยวันที่พ่อมีปัญหาผ่านมากี่เดือนแล้วตั้งแต่วันที่ป่วยน่าจะเดือนที่เข้าโรงพยาบาลก็เดือนครึ่งก่อนหน้านี้ก็สองเดือน3เดือนจะ4เดือนประมาณเกือบ4เดือนจุดเริ่มต้นแรกคือไปเก็บของเก็บของก็คือคุณแม่แบบคิดว่าแบบเอาเขามาแล้วคือเป็นคนที่แบบคือในนี้คือเราไม่อยากเห็นไม่อยากอะไรคือทะเลาะกันตลอดเรื่องของเก่าจะอยากจะเก็บให้มันเรียบร้อยใช่แล้วก็เลยคิดว่าโอเคเอาอย่างนี้ไหมคือคุยกันไหนๆก็เอาเขามาแล้วเอาเขาไว้ดีๆได้ไหมก็เลยมีการจะเก็บของอันนี้ก็คือคุณแม่เป็นคนทำทั้งหมดใช่ไม่งั้นมันจะเลอะมากกว่านี้ใช่จะไม่มีทางเดินเลยคือสมเต็มไปหมดเลยพอหลังจากนั้นมีการยกของชิ้นหนึ่งใช่ของชิ้นนี้พอยกแล้วปุ๊บเกิดอาการเขาบอกว่าเขาเจ็บตรงนี้แคกหลังนี้เลยใช่ใช่เจ็บตรงเอวต้องมาดูคือว่ายกทั้งคู่นะไม่ใช่ยกแม่ยกด้วยใช่เขายกกันสองคนแต่เราอะยกที่หนักเขาอะยกแต่แม่แต่พ่อเป็นเขาเราไปขอดูเรื่องทิศนะแต่รู้ถือว่าข้างหลังเราพิงใต้หน้าเป็นเหนือเพราะฉะนั้นปีนี้ตำแหน่งห้าเหลืองจะอยู่ฝั่งนี้ห้าผีที่อยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าไปทำอะไรที่ไม่ดีไปเคาะทุบหรือว่าไปทำอะไรหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยตำแหน่งเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาแล้วเขาเรียกว่าตำแหน่งห้าผีอยู่ฝั่งนี้ดาวเหลืองห้าเหลืองอยู่ตรงไหนอาชีพฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งไหนเนี่ยเขายกอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นดาวห้าผีเนี่ยดาวที่อันตรายแปลว่าผีไปรวมกันอยู่ที่นั่นไม่เกี่ยวที่ไม่เกี่ยวมันก็คือพลังงานที่ไม่ดีห้าผีนั่นแหละเขาเรียกว่าห้าผีพลังงานที่ไม่ดีไปทุบเคาะเจาะอะไรหนักพลังเสนียดเนี่ยมันจะแรงเหมือนคล้ายๆกับว่าเราไปวัดนะพี่เจไปวัดแล้วพลังเสนียดของวัดหรือสุสานหรือศพงานศพเนี่ยประมาณแบบนั้นแล้วถ้าดวงชะตาเราเริ่มไม่ดีมันก็จะกระแทกแล้วทำให้เกิดเรามีผลมีผลละถ้าบอกว่ามีพลังเสนียดหรือห้าผีที่ว่าในทิศนี้นะปีนี้จะไปจะอยู่ปีนี้คืออยู่ฝั่งนี้แปลว่าก็ต้องมีผีด้วยส้มไปเราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะเดินจากตรงนู้นมาตรงนี้ได้นะฮะเพราะว่าต้องฝ่าของมาพูดเล่นนี่ผมไล่มานะผมเห็นทั้งมอเตอร์ไซค์จักรยานแล้วก็เนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดตะเกียงเยอะมากๆไม้แขวนพ่อสะสมทำไมเนี่ยตรงนี้แม่โทษนะชิ้นนี้เหรอใช่ค่ะชิ้นนี้ที่มันหนักมากแล้วก็ชิ้นนี้ค่ะสองยกชิ้นไหนก่อนยกชิ้นนี้มาก่อนเรายกชิ้นนี้มาก่อนแล้วก็มายกชิ้นนี้ใช่แล้วก็ปลอกเลย
ช่ค่ะอ่ะถ้าสมมติผมมองอ่ะมันก็เป็นไปได้คนเราอาจจะถ้ายกวันละชิ้นค่ะวันละชิ้นเอาวันละชิ้นใช่ไม่ใช่อาทิตย์นึงชิ้นนึงไม่ได้ยกทีเดียวไม่ได้ยกทีเดียวคราวนี้ด้วยท่ายกถ้าคนเป็นเรื่องของเป็นหมอกายภาพนักกายภาพนี่ผมมีทีมงานมีภรรยาเป็นนักกายภาพอยู่การยกท่าไม่ถูกต้องก็มีโอกาสอายุเท่าไหร่พ่อใช่ไหมคะ62 63ยกมันก็ต้องมีโอกาสอย่างนั้นถูกไหมแต่นี่ถ้าอาจารย์โอบอกว่าเฮ้ยมาอยู่ในทิศ5ผีติดเสนียดอยู่ตรงนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เรื่องของดวงวิญญาณดูเห็นผีเครื่องไม้เครื่องมือไหมผีเครื่องมือไม่เห็นแต่เห็นเจ้ากรรมพ่อเอาละมาตรงนี้แหละไหนคุณเห็นอะไรไม่ได้อยู่ในบริเวณนี้แม่อยู่ที่เลยไม่เป็นไรแต่อยู่เกาะกับพ่อตอนนี้ตอนนี้พ่ออยู่ในบ้านปะคะอยู่ในห้องเปิดแอร์ใช่ไหมเพราะหนูรู้สึกถึงพลังผู้หญิงชุดดำๆแต่จริงๆอาจจะไม่ได้ใส่ชุดดำก็ได้แต่พลังงานรอบตัวเขามันเป็นสีดำแล้วก็ยืนจ้องพ่ออยู่คุณเห็นพ่อไหมตอนนี้พ่อทำอะไรอยู่นั่งเหมือนดูอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่พ่อเห็นเสื้อพ่อไหมพ่อใส่เสื้อสีอะไรโอรสชมพูชมพูอะพ่อใส่เสื้อสีอะไรชมพูออกสีชมพูขอดูไลฟ์สดอันนี้ผมลองกันสดๆเลยนะพ่อใส่กางเกงสีอะไรขาวครีมอะมันออกขาวๆอะพี่เจแต่ว่าไม่รู้มันไม่ใช่สีแบบสีเข้มอะไม่ใช่ขายาวไม่ได้ขายาวแบบกางเกงสแลกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ยีนแม่ดูกับผมนะแม่ดูกับผมนะนี่พ่อนะจะถูกนะแต่หนูไม่รู้คนไหนพ่อนะพ่อนั่งอยู่บนอะไรเห็นเป็นเหมือนเก้าอี้ไม้แต่ไม่รู้เป็นตัวเล็กตัวใหญ่เห็นไม่ชัดในนี้พ่อนั่งอยู่บนเตียงนะพ่อนั่งอยู่บนเตียงนะไม่ค่ะนั่งบนเก้าอี้ค่ะฮะนี่เก้าอี้เหรอพ่อใช่ค่ะเป็นวีลแชร์เป็นเก้าอี้ค่ะเป็นเก้าอี้ผมให้กล้องดูนะอันนี้คือสดสดนะฮะเราเห็นภาพพ่ออยู่นะโอเคอ่ะประมาณนึงนะประมาณนึงคุณเห็นผ่านเซนเจ้ากรรมผ่านเซนหนูเองเห็นพ่อผ่านเซนหนูเองแต่ถ้าเจ้ากรรมเห็นผ่านเซนหนูเองอีกทีนึงว่ายืนจ้องพ่ออยู่ยืนอยู่โซนข้างหลังผู้หญิงค่ะอันนี้ไม่ใช่งูไม่ใช่ค่ะเป็นเจ้ากรรมในเวรที่แบบจ้องจะเอาคืนมานานแล้วเกิน 4-5 ปีด้วยซ้ำจริงๆหนูว่าเขามามีอิทธิพลกับพ่อที่ 2-3 ปีแล้วนะแต่อาจจะไม่ชัดเจนเรื่องอารมณ์ฉุนเฉียวมีไหมอารมณ์แปรปรวนที่ผิดปกติคำพูดบางคำพูดเคยพูดได้แล้วพูดไม่ได้เป็นไหมต้องถามคนที่บ้านอารมณ์ฉุนเฉียวมีพูดมากพูดแบบมีเรื่องที่งงๆกันอยู่คือพ่อได้เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลหลังจากที่ยกแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือปวดเนี่ยค่ะแล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปหาอยู่สองที่แล้วก็แบบรักษาไปน่าจะเป็นเดือนอ่ะไม่หายสักทีเป็นหนักกว่าเดิมอย่างเงี้ยคุณหมอบอกตอนแรกว่าไงกล้ามเนื้ออักเสบกระดูกทรุดกระดูกสันหลังทรุดหมอแรกบอกกระดูกทรุดเลยใช่แค่กล้ามเนื้ออักเสบก่อนจากกล้ามเนื้ออักเสบใช่ไม่หายทันทีขอไปทำ MRI ปกติคุณหมอเวลาทำ MRI ออเดอร์เขาก็จะเป็นส่วนๆใช่ไหมคะหลัง3ส่วนแต่ว่าที่เขาทำเขาทำมาส่วนหนึ่งแต่ว่าที่ไปทำมันเกินขึ้นมาอีกหลายข้อมากๆจนทำให้เห็นว่าเป็นกระดูกติดเชื้อกระดูกติดเชื้อใช่ค่ะกระดูกสันหลังติดเชื้อคือที่ภาพที่หนูเห็นพี่เจมันไม่ใช่การซูดหรือการทับกันแต่มันเป็นเหมือนการแตกหรือรอยปริหรือแตกหักแต่ไม่ใหญ่รอยนิดเดียวอันนี้คือสิ่งภาพที่ส้มเห็นนะคะพี่ฝ้ายแต่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับคำว่ากระดูกติดเชื้อหรืออะไรไหมส้มไม่ได้มีความรู้เรื่องคุณหมอแต่ว่าตรงนี้หนูเห็นเป็นลักษณะนี้แล้วก็คือข้างเดียวกับที่พี่โอว่าเลยว่านอนหัวทางนี้และที่เขาปวดก็คือเนี่ยซ้ายเนี่ยปวดมากซ้ายข้างซ้ายสะโพกข้างซ้ายตอนนี้ก็ยังปวดแต่ตอนนี้ก็ยังปวดตึงๆอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านนี้แล้วตอนนี้ย้ายไปอยู่บ้านอื่นแล้วใช่ค่ะย้ายอยู่บ้านหนูใช่ค่ะแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างไม่อยากให้พ่อกลับบ้านจะเหมือนว่าจะรู้อยู่ๆก็จะมีคนมาแบบบอกอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าไงแม่ก็คือวันนั้นคุณหมอมาถามคุณหมอก็ยืนอยู่ถามว่าคุณพ่ออยากกลับบ้านหรือยังคุณพ่อว่าอยากกลับแต่คุณแม่บอกว่าไม่ยังไม่ได้คุณหมออยากเขายังไม่ให้กลับเขายังไม่ให้กลับใครล่ะไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าในเซนส์บอกว่าเขายังไม่ให้กลับเ
ขายังไม่ให้กลับให้รออีกหนึ่งอาทิตย์ครับแต่คุณพ่อก็บอกว่าเขาก็มองหน้าคุณหมอก็บอกทำไมอ่ะเราก็บอกว่าไม่พร้อมบอกกับคุณหมอเลยว่าไม่พร้อมยังไม่พร้อมกลับยังไม่พร้อมกลับแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บก็เกิดเรื่องเลยค่ะเกิดอะไรครับก็คือเช้าขึ้นมาก็ไปแบบเจาะเลือดอะไรก็ขึ้นมาหมดเลยทั้งเชื้อทั้งอะไรความโรคต่างๆเริ่มเห็นเลยค่ะคือกลับมาเลยมันมีหลายทีอะที่พอแบบคิดว่ามันครบโดสยามันจะต้องได้กลับแล้วกลับมาเปลี่ยนจากยาฉีดให้มาเป็นยากินอะไรเงี้ยค่ะพอจะกลับจะได้กลับก็มีเหตุที่มันจะต้องไม่ได้กลับอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนกับน้องส้มนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นกัน2คนก่อนแม่เดี๋ยวผมขอขึ้น2คนนะฮะเครื่องร้องไม่หยุดเลยจ้าเครื่องร้องนะร้องไม่หยุดอุ๊ยๆไงรับนะพี่อึ๊บโอ้โหเห็นมั้ยเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงนู้นค่ะไหนยืนข้างเด็กตรงนู้นนี่ผู้หญิงยืนข้างเด็กแล้วก็เนี่ยตอนนี้มีผู้หญิงอีกคนนึงแต่มีครึ่งตัวอยู่แถวนี้หรอผู้หญิงครึ่งตัวจริงๆอีหยังวะมันไม่รู้มันโผล่มาครึ่งตัวพี่เจนเนี่ยอยู่แถวๆเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยที่เครื่องมันร้องอยู่เนี่ยอันนี้คือทั้งหมดนี่ที่ว่านี่คือผีซึ่งอันนี้เรายังไม่รู้นะเราเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะหรืออาจจะเจอตัวไหนที่เกี่ยวข้องก็ค่อยดึงเข้ามาพูดนะแต่อันนี้อธิบายสิ่งที่เห็นก่อนนะครับพี่เจมุมนู้นค่ะมุมนู้นมุมตู้น่ะหนูเห็นเป็นผู้ชายแต่งตัวเหมือนพราหมณ์เหมือนมวยผมต่ำๆหลวมๆนี่นะยืนอยู่ตรงนู้นตรงตู้นี่นะใช่ตรงนั้นเลยพี่เจอ่าฮะแล้วพราหมณ์เหรอแต่งตัวเหมือนพราหมณ์ละกันแต่ไม่รู้พราหมณ์หรือเปล่าแล้วยิ้มแบบเหมือนยิ้มแล้วเหมือนคนเคี้ยวหมากแล้วฟันดำอ่ะแล้วชี้เข้าไปในบ้านชี้เข้าไปในบ้านใช่เหมือนจะบอกว่ามีอะไรในบ้านเงี้ยใช่ซึ่งอันนี้ไม่รู้เขามาดีหรือไม่ดีหรือพยายามช่วยเราอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าก็ลักษณะก็ไม่น่าจะเกเรอะไรเข้าไปในบ้านสิเขาบอกเข้าไปในบ้านสินางตัวดีมันอยู่ในบ้านนางตัวดีคือคนที่ทำให้คุณพ่อมีอาการแบบนี้หรอใช่มาอยู่ตรงนี้ได้ไหมคะเครื่องมันจะได้ดังตอนนี้เครื่องไม่ดังนะหนูอยากให้เขาบอกนางตัวดีอยู่ในบ้านใช่ที่บ้านนี่มีเรื่องของเรื่องอะไรไหมสภาวิญญาณเลยค่ะไม่เกี่ยวกับของไม่เกี่ยวกับของแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คนใครทำใครได้ใครทำใครได้หนูมองว่าเป็นเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเรื่องเวรกรรมอ่าฮะค่ะไม่ได้มีการโดนทำของหรืออะไรต่างๆเนาะไม่ได้โดนบทขยี้ด้วยสิ่งอวิชชาค่ะอันนี้เขาพูดมาหนูพูดตามเขานะคนท่านนี้ที่บอกว่าเป็นพราหมณ์เนี่ยคือเหมือนพราหมณ์น่าจะติดมากับตะเกียงหรืออะไรสักอย่างพี่เจแต่หนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรข้างบนเนี้ยไม่ใช่เขาเป็นพราหมณ์แต่เขาก็มีโอกาสที่จะยึดติดกับตะเกียงอะไรเงี้ยหรอหนูไม่รู้ว่ามากับตะเกียงหรืออะไรไงแต่ว่าเขาเป็นแต่งตัวเหมือนพราหมณ์แต่ไม่รู้พราหมณ์หรือเปล่าไงพี่เจซึ่งบนนี้นะก็ยังมีของอีกเยอะแยะมากมายนะซึ่งของชิ้นที่ผมอยากให้เห็นค่ะคุณเห็นนี่ไหมด้านหลังคุณที่วาดรูปเหรอคะอะไรพี่คุณว่าอะไรนั่นมาแล้วครับพลังงานคนรู้ป่ะพี่เจตั้งนานมันไม่มานะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนใจเนี่ยก็เหมือนเอามาเป็นเหมือนที่วางที่วาดรูปครับค่ะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นของจากงานศพที่ตั้งรูปศพครับพี่เจมันดังเลยนะพอพูดจบหนูไม่ได้เห็นตัวแต่พลังงานมันวิ่งมาปะทะแขนขนลุกแล้วสัญญาณมันก็ดังเนี่ยขนหนูยังลุกอยู่เลยนี่นะเจ๊หนูว่าใช่เครื่องเนี้ยมันจะเป็นการคอนเฟิร์มคำตอบทุกรอบเลยเฮ้ยมันมีคนจับมือหนูเมื่อกี้ จริงปะหนูเห็นเป็นมือแก่ๆจับมือหนูเหมือนมือผู้ชายแก่ๆอ่ะแล้วเล็บแบบเล็บตรงขอบเล็บมันดำๆนิดนึงม่วงๆอ่ะเรายื่นมาจับยื่นมาแตะแล้วหนูรู้สึกเหมือนมีคนแตะจริงๆอ้าวนี่จริงๆเห็นไหมตั้งนานแล้วไม่ดังหรือเป็นไปได้ไหมว่าวิญญาณครึ่งตัวที่หนูเห็นอยู่บริเวณเนี้ย มันจะเกี่ยวข้องกับรูปตรงนี้เออเพราะเห็นครึ่งตัวใช่รูปงานศพก็ส่วนมากก็จะครึ่งตัวใช่